สวัสดีครับผมแบทซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมนะครับจะมานะครับรีวิวบอร์ดเอฟเฟกต์ตัวเองนะครับก็เป็นบอร์ดเอฟเฟกต์ชุดล่าสุดของผมนะครับซึ่งไม่ได้อัปเดตมานานแล้วครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มกลับมาใช้มัลติเอฟเฟกต์นะครับก็เลยก็พักเรื่องการเล่นก้อนไปสักพักใหญ่ๆนะครับดูนะครับบอร์ดเอฟเฟกต์ล่าสุดของผมครับเป็นชุดเรียกว่าที่ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าได้ค้นพบเอฟเฟกต์รุ่นใหม่นะครับนี่คือหน้าตาเอฟเฟกต์ของผมนะครับชุดล่าสุดของผมนะครับอันนี้นะครับใช้น้อยมากเลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาเลตันดัปเปอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยโหค่อนข้างดีมากเลยในส่วนตัวผมนะครับก็มีทั้งจูเนอร์นะครับเครื่องตั้งสายนะครับแล้วก็มีแตกโอเวอร์ไดรฟ์นะครับแตกน้อยดิสโทชันแตกมากนะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับที่สำคัญคือดีเลย์สามารถแฮปเทมโปได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็พ่วงกับตัวบูสต์1ตัวเพื่อให้โซโล่นะครับเพื่อให้มันดังขึ้นนะครับแล้วก็มาแล้วก็ใช้ไวเลสแค่นี้ครับใช้แค่นิดเดียวแค่นี้เองเป็นชุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเอฟเฟคตัวนี้กันครับคราวนี้นะครับเรามาดูเอฟเฟคเริ่มที่จูนเนอร์กันเลยฮะนะครับจูนเนอร์ก่อนนะครับจูนเนอร์นี่ก็ค่อนข้างทำได้โอเคเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเร็วใช้ได้นะครับอันนี้ลองสาธิตให้ดูนะครับจูนเนอร์ก็โอเคจูนเนอร์นี่ก็คือกดแล้วก็มิวเสียงให้เลยนะฮะแต่ว่าจูนเนอร์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าถือว่ารวมๆถือว่าใช้งานได้ฮะโอเคนะครับคราวนี้เรามาเริ่มฟังทีละอันกันเลยฮะเอฟเฟคของผมนะฮะอันนี้เป็นเสียงคลีนจากกีตาร์เพียวๆนะครับคราวนี้ผมใส่ดีเลย์เข้าไปฮะลองใส่ดีเลย์ลองฟังเสียงคร่าวๆดูฮะนะครับอันนี้คือผมต่อเอฟเฟกต์เนี่ยเข้าซาวด์การ์ดโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านตู้แอมป์เลยนะครับอันนี้เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับคราวนี้นะครับที่สำคัญคือมันแท็กเทมโปได้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหุ้ยผมลืมใส่ถุงเท้าฮะไม่เป็นไรนะฮะรอดูนะครับนะอันนี้ดีเลย์จะช้านะฮะถ้าอยากได้เร็วก็แท็บเลยช้ากว่านี้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกแท็บดีเลย์ก็สามารถเซตตรงไทม์ได้นะครับตัวนี้ก็มี3ออปชันก็คื อมีมิกซ์นะครับก็คือความดังของดีเลย์แล้วก็มีเสียงตามนะครับหรือว่าที่เอฟเฟกต์ทั่วไปเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นถามก็คือเวลาตามนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยดีเลย์โอเคเลยต่อมานะครับมาดูฟังก์ชันอันนี้บ้างนะครับโอเวอร์ไดรฟ์นะครับโอเวอร์ไดรฟ์นะครับโอเวอร์ไดรฟ์ก็มี3ออปชันก็คือนะครับมีโวลูมนะครับแล้วก็มีโทนก็คือทุ้มแหลมแล้วก็เกนนะครับเกนก็คือระดับความแตกลองมาฟังกันดูฮะก็ค่อนข้างเสียงค่อนข้างโอเคนะครับคราวนี้มาฟังเสียงดิโทชันกันบ้างครับก็คือเสียงแตกละเอียดนะครับก็มี4ออปชันครับมีโวลูมนะครับมีเบสมีแหลมนะครับแหลมกับเบสแยกกันแล้วก็มีเกนนะครับคือระดับความแตกลองฟังกันดูฮะI'm not a man.
คือผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสียงเกณฑ์เยอะมากนะครับอันนี้ผมปรับเกณฑ์ไว้ครึ่งนึงคราวนี้ลองปรับเกณฑ์เยอะๆดูครับปรับมาที่บ่าย2โมงนะครับคราวนี้ลองปรับเกณฑ์สุดดูครับดูว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะโอ้เสียงค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราอาจจะทุ้มไปนิดนึงเพิ่มแหลมขึ้นนิดนึงฮะนะฮะคราวนี้ลองลดกลับมาจุดเดิมฮะที่ผมชอบใช้เกณฑ์ประมาณเที่ยงตรงนะครับเมื่อกี้ลืมไปนะฮะลองเป็นเสียงโอเวอร์ไดแบบเปิดเกณฑ์สุดดูนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นโอเวอร์ไดนะครับผมปรับเกณฑ์ไว้ครึ่งนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแฟลตนะครับคือตรงกลางพอดีนะเพื่อฟังคาแรคเตอร์ของมันนะฮะลองเพิ่มเกณฑ์เยอะๆดูครับมาที่ประมาณบ่ายสองโมงครับลองเพิ่มเกณฑ์สุดดูครับคราวนี้คราวนี้นะครับลองใส่ดีเลย์เข้าไปดูนิดนึงนะครับว่ามันเป็นไงบ้างก็โอเคเลยเราปรับเกณฑ์มาที่เดิมดูครับประมาณเที่ยงเหมือนเดิมนะฮะผมชอบอะไรน้อยๆฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองดีเลย์กับแตกดูบ้างครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมใช้นะครับคราวนี้มาดูตัวนี้บ้างครับเอกโน้ตมัสเคิลบูตเตอร์นะครับเป็นบูตเตอร์ที่เวลากดเข้าไปเนี่ยย่านเบสกับย่านกลางค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นแบบยังไม่กดก่อนคราวนี้ลองกดอ
ก็ค่อนข้างที่จะดังนะครับแล้วก็เนื้อแต่คาแรคเตอร์เสียงค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเบสกับกลางค่อนมาเยอะค่อนข้างมาเยอะมากนะครับเนี่ยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดเอฟเฟกต์ของผมนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยก็อยากจะมาเทสเสียงคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะครับนะลองเป็นโอเวอร์ไนท์โซโล่ดูฮะนะครับตอนแรกนะครับก็อ้วนๆหน่อยใส่ดีเลย์เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวบอร์ดเอฟเฟคคร่าวๆของผมที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับก็เจ้าตัวนะครับวาเลตันแดปเปอร์นะครับแล้วก็เอ็ดโนดมัสเคิลบูเตอร์2ตัวสำหรับผมก็เพียงพอต่อการเล่นสดของผมแล้วครับณตอนนี้โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้